ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆ เดินทางไปเที่ยวในญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและตำนานต่างๆมากมายการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติวัฒนธรรมซึ่งเป็นมุมมองใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยรับรู้มาก่อนความเชื่อและความศรัทธาจะนำพาให้เราได้ไปใกล้ชิดกับสัจธรรมที่ว่าทำความดีจะได้ไปสู่สวงสวรรค์เช่นกับการขึ้นภูเขาทาเจยามะซึ่งเป็นหนึ่งใน3ภูเขาที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าหากใครได้ขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ชีวิตหลังความตายได้ไปสู่ภพชาติใหม่ดวงจิตก็จะไม่ล่องลอยหลงทางไร้จุดหมายแต่จะได้พบกับทางสว่างที่นำพาไปสู่ความสงบสุขในสูงสวรรค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ในคลิปเลยค่ะการเดินทางของเราเริ่มต้นจากสถานีโตเกียวที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมืองและยังเรียกได้ว่าเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ของเส้นทางรถไฟในญี่ปุ่นด้วยค่ะจากโตเกียวมุ่งหน้าสู่จังหวัดโทยามะด้วยรถไฟความเร็วสูงโฮคุริกุชินคังเซ็นที่จะมุ่งหน้าไปสุดทางที่คานาซาวะโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงจังหวัดโทยามะค่ะพูดถึงเมืองทาเตยามะในภาพจำของหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเส้นทางแอลทาเตยามะอัลไพน์หรือกำแพงหิมะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ทราบว่าเส้นทางแอลทาเตยามะอัลไพน์ที่ว่านี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ในวันที่หิมะละลายได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สาวแซบและอบลุงจะพาเพื่อนๆไปชมกันค่ะเส้นทางภูเขาทาเตยามะเป็นเส้นทางที่มีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตทาเตยามะเป็นหนึ่งใน3ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Holy Mountain ของญี่ปุ่นที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าได้ไปเยือนครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตายไปดวงจิตก็จะได้ไปสู่สวงสวรรค์ตอนนี้หลังจากที่ขึ้นเคเบิลคาร์มาแล้วนะคะเราก็นั่งรถไฟเพื่อที่จะไปมูโรโดะ50 นาทีค่ะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าภูเขาจะเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Holy Mountain อยู่ทั้งหมด3ที่ได้แก่ภูเขาไฟฟูจิภูเขาฮากุซังและภูเขาทาเตยามะดังนั้นในแต่ละปีก็จะมีผู้คนมากมายที่ต่างเดินทางมาเยือนภูเขาเพื่อแสวงบุญและมีความเชื่อหลังความตายที่ว่าดวงจิตจะไปสู่เส้นทางแห่งสูงสวรรค์นั่นเองค่ะตำนานของทาเตยามะมันดาราเริ่มจากอาริโยริซาเอกิผู้บุกเบิกเส้นทางเดินเขาทาเตยามะและเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาพุทธเมื่อ 1,300 กว่าปีก่อนเขาเป็นลูกชายของข้าราชการในเมืองทาเตยามะตามตำนานเล่าขานกันว่าวันหนึ่งอริโยริซาเอกิเขาได้ยืมเหยี่ยวขาวจากพ่อของเขาแล้วออกไปล่าสัตว์บนภูเขาและในวันนั้นเองเขาก็ได้ยิงหมีตัวหนึ่งซึ่งหมีได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำบนภูเขาและเขาก็ได้ตามขึ้นไปแต่กลับไม่พบหมีนะคะสิ่งที่เขาได้พบก็คือพระพุทธเจ้าอะมิดาบุดาในถ้ำแห่งนั้นแทนเขาได้เรียนรู้คำสอนของศาสนาพุทธหลังจากนั้นเขาก็ได้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธต่อมาจนเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินกันจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าภูเขาเป็นดินแดนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่เทพเจ้าสถิตอยู่ซึ่งเราสามารถดูได้จากภาพวาดที่สรุปรวมเรื่องราวเส้นทางแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งในส่วนที่เป็นสวรรค์ที่อยู่ของเทพเจ้าและดินแดนที่กล่าวกันว่าเป็นนรกเอเวจีอย่างจิโกกุดานี้หุบเขานรกอีกด้วยค่ะ So many people. Yeah,
It's so actually pretty busy today. So you need to come here quite often, I guess? Oh, yeah. Okay. Every year I come at least 5 times, I think. Yeah. If not more. Between spring and fall. All right. Yeah. We are going to take a walk around here. But first, lunch here. สวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็กำลังจะเริ่มการเดินเท้าแล้วนะคะสู่บริเวณรอบๆของมูโรโดนะมูโรโดเนี่ยอยู่ที่ความสูงประมาณ 2,300 เมตรนะคะในวันที่ทาเตยามาไม่มีหิมะเราก็สามารถเดินชมความงามของจุดที่สูงที่สุดของภูเขาทาเตยามาได้โดยจุดที่พวกเราไปกันก็คือมูโรโดเป็นจุดที่มีความสูงระดับ 2,450 เมตรจากระดับน้ำทะเลแม้ในวันที่ไม่มีหิมะบรรยากาศก็สวยไปอีกแบบนะคะถ้าจะเทียบความสูงก็เกือบเท่ากับดอยอินทนนท์ที่มีความสูง 2,565 เมตรเลยล่ะค่ะถ้ามองให้สุดปลายเขาทาเตยามะก็จะเห็นศาลเจ้าโอยามะตั้งอยู่บนนั้นที่ความสูง 3,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นศาลเจ้า1ใน3ศาลเจ้าโอยามะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเมืองทาเตยามะโดยมีความเชื่อว่าศาลเจ้าแห่งนี้จะมีเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้คนที่ขึ้นมายังภูเขาทาเตยามะเดินทางปลอดภัยกระท่อมไม้เชิงเขาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่อยู่ในมูโรโดมีอายุกว่า280ปีและยังได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะจากกระท่อมหลังนี้เองทำให้พบหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นโบราณวัตถุทางศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่12และนอกจากนี้ก็ยังสันนิษฐานได้ว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางขึ้นมายังบนภูเขาทาเตยามะเพื่อแสวงบุญนั่นเองค่ะบริเวณด้านหน้าของกระท่อมก็จะเห็นกองหินใหญ่ๆลักษณะคล้ายกรงแต่พอมาดูใกล้ๆกับพบรูปปั้นเทพเจ้าอยู่ด้านในด้วยเหตุที่ต้องทำเป็นกรงครอบก็เพราะว่าเวลาที่หิมะตกลงมาจะได้ไม่ไปทับถมทำลายรูปปั้นเทพเจ้านั่นเองค่ะและจุดนี้ก็มักจะเป็นจุดที่นักปีนเขาเข้ามาสักการะขอพรให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะจิโกกุดานิหุบเขานรกตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,300 เมตรเป็นที่ที่ถูกเปรียบเปรยให้เป็นดั่งดินแดนนรกตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยเฮอันประมาณปีคริสต์ศักราช794ซึ่งในบริเวณดังกล่าวปัจจุบันปิดไม่ให้เดินไปรอบๆนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซภูเขาไฟที่พุ่งออกมาแต่เชื่อไหมคะว่าแค่มายืนยังจุดชมวิวเนี่ยเราก็ได้กลิ่นของกรรมฐานแล้วล่ะค่ะมิกุริกาอิเกะหรือครัวของเทพเจ้าบึงน้ำสีเขียวมรกตในวันที่อากาศดีเราก็จะเห็นภูเขาทาเตยามะสะท้อนน้ำเหตุที่เรียกบึงน้ำแห่งนี้ว่าครัวของเทพเจ้าเพราะเชื่อกันว่าในสมัยโบราณได้มีการนำน้ำที่บึงน้ำแห่งนี้ไปปรุงอาหารเพื่อถวายแด่เทพเจ้านั่นเองค่ะบ่อแห่งนี้มีเส้นรอบวงประมาณ630เมตรมีความลึก15เมตรซึ่งด้านข้างๆของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีบ่อน้ำอีก2บ่อได้แก่มิโดริกาอิเกะและจิโนอิเกะหรือบ่อนรกสีจิโนอิเกะหรือบ่อนรกสีเลือดเป็นพื้นดินชุ่มน้ำที่มีสีแดงคล้ายสีเลือดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆเห็นเป็นบึงน้ำเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่าน้ำภายในบึงเนี่ยมีสีแดงเหมือนเลือดสาเหตุก็เนื่องมาจากมีธาตุเหล็กปนอยู่ในน้ำนะคะเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเป็นสีเลือดแล้วก็บ่อนี้จึงถูกเรียกว่าบึงนรกสีเลือดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่พื้นเขาเรียกว่าเวทแลนด์นะคะหรือพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็เป็นที่หนึ่งที่มีความสำคัญของโลกนะคะมิดากาฮาราเวทแลนด์ดินแดนแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,900 เมตรถือว่าเป็นดินแดนที่เป็นที่รุ่มน้ำขังขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเส้นทางสำหรับการเดินป่าที่ห้อมล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ตามแบบเทือกเขาแอลป์และยังได้มีการจดทะเบียนในอนุสัญญาแรมซาให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2012ที่ผ่านมาแต่ทริปนี้แอบเสียใจอยู่นิดนึงค่ะว่าวันที่เราไปเนี่ยอากาศไม่ค่อย
ื่ออำนวยสักเท่าไหร่เลยทำให้เรามองไม่เห็นความงามของบริเวณนี้แต่ถ้ามีโอกาสคงต้องกลับมาเที่ยวที่นี่อย่างแน่นอนค่ะนี่นะคะเหมือนรางรถไฟเป็นไม้นะใช่กันไม่ให้ลื่นนี่นะคะทางเดินก็ค่อนข้างมันลื่นได้ง่ายนะคะเราก็ต้องแบบระวังนิดนึงนะคะอันนี้ด้านหน้าก็มีไกด์นะคะแล้วก็อบรมอันนี้ไกด์ก็บอกว่าเป็นทุ่งของกากินะคะก็มีบ่อน้ำเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นบ่อน้ำเล็กๆเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะซึ่งถ้าวันอากาศดีเนี่ยวิวตรงนี้สวยมากแน่ๆเลยเพราะว่าเคยดูในเหมือนกับเว็บไซต์นะคะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยแหละเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกนะคะเพาะพันธุ์สัตว์ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติมากๆค่ะคนญี่ปุ่นบอกว่าถ้ามาถึงภูเขาทาเตยามะแล้วและด้วยความสูงระดับนี้ถ้าเราโชคดีก็จะได้เห็นนกไรโจหรือนกสายฟ้าซึ่งเป็นนกที่หายากที่จะผัดสีขนต่างกันในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวเป็นนกที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวดังนั้นจึงได้กำหนดให้เป็นอนุสรณ์พิเศษเชิงธรรมชาติ Special Natural Monument ที่จะพบได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นซึ่งบริเวณมุโรโดะก็จะมีนกไรโจอยู่ประมาณ300ตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นโบราณก็ยังมีความเชื่อกันอีกว่านกไรโจเป็นผู้นำสารสู่เทพเจ้าอีกด้วยค่ะหากมายังทาเตยามะแล้วไม่แวะชมน้ำตกโชเมียวก็ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะน้ำตกโชเมียวเป็นน้ำตกที่ถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความโดดเด่นที่มีการไหลตกลงมาของน้ำด้วยความยาว350เมตรจึงทำให้น้ำตกส่งเสียงดังไม่ขาดสายตลอดระยะทางที่ไหลตกลงมาบางคนก็บอกว่าเสียงของน้ำตกเนี่ยเหมือนกับเสียงบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเลยค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิน้ำจากหิมะที่อยู่บนภูเขาทาเตยามะก็จะละลายเป็นน้ำตกฮันโนกิที่มีความสูง500เมตรซึ่งจะเห็นปรากฏอยู่คู่กันแต่ถ้าวันไหนที่มีฝนตกด้วยและปริมาณน้ำเยอะมากๆณบริเวณน้ำตกโชเมียวก็จะได้เห็นน้ำตกเพิ่มอีกหนึ่งสายนั่นก็คือน้ำตกโซเมนซึ่งอยู่ทางด้านขวาของน้ำตกฮันโนกิซึ่งหาชมได้ยากมากๆค่ะสำหรับในทริปหากมีผู้สูงอายุหรือคนที่เดินไม่ไหวก็สามารถเช่ารถสกูตเตอร์ได้นะคะโดยค่าเช่าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ 1,500 เยนต่อ90นาทีบุคคลธรรมดาทั่วไป 2,000 เยนต่อ90นาทีก็ช่วยขาได้เยอะเลยล่ะค่ะมิโกะสาวผู้ช่วยในศาลเจ้าญี่ปุ่นซึ่งอาชีพนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตในหมู่สาวๆญี่ปุ่นเลยนะคะโดยมิโกะมีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆของศาลเจ้าเช่นจำหน่ายเครื่องรางผู้ช่วยในการประกอบพิธีแต่งงานนางรำในงานประจำปีหรือเทศกาลที่สำคัญของศาลเจ้าเป็นต้นโดยมากมิโกะจะเป็นสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหากใครเคยดูภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Your Name นางเอกของเรื่องก็เป็นมิโกะด้วยเช่นกันโดยเครื่องแต่งกายจะเป็นชุดฮากามะที่เสื้อเป็นสีขาวและกระโปรงเป็นสีแดงมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือพัดหรือกระดิ่งซึ่งที่เมืองทาเตยามะก็มีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับสาวๆได้แปลงโฉมเป็นมิโกะด้วยนะคะส่วนสาวแซบได้ลองใส่แล้วรู้เลยล่ะค่ะว่าชุดเนี่ยทำให้เราสำรวมขึ้นมากๆเลยทีเดียวเชียวค่ะศาลเจ้าโอยามะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองทาเตยามะที่พวกเราได้มาเยือนในครั้งนี้คือศาลเจ้ากลางอาชิกุระซึ่งเป็น1ใน3ของศาลเจ้าโอยามะและมีพื้นที่กว้างมากๆโดยมีความกว้างกว่า 18,500 ตารางเมตรสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้ยังถือว่าเป็น1ในจำนวนไม่กี่ศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีต้นสนหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าต้นสึกิล้อมรอบซึ่งต้นสึกิเหล่านี้มีขนาดใหญ่ประมาณ2เมตรซึ่งมีจำนวนมากกว่า120ต้นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติท้องถิ่นของจังหวัดโทยามะอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบเครื่องรางศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันนะคะไอเทมที่ได้รับความนิยมก็คงจะเป็นเครื่องรางรูปกบที่มีความหมายว่าการกลับมาเพราะคำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาเอรุซึ่งพ้องเสียงกับคำว่าคาเอรุที่มีความหมายว่าการกลับมานั่นเองแล้วก็ยังเป็นเครื่องรางที่นักปีนเขานิยมเพื่อให้เดินทางกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องรางที่ทำจากกระดาษสาเป็นยันที่คนญี่ปุ่นบอกว่าให้ติดไว้ที่บริเวณประตูบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาและจะนำพาแต่สิ่งดีๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครสบายใจแบบไหนก็จัดเลยค่ะส่วนสาวแซบก็จัดมาแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะเกียวซังโบสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าโอยามะซึ่งสวนแห่งนี้อยู่ในบริเวณที่ในอดีตเคยเป็นที่พักของพระญี่ปุ่นจำนวน33รูปโดยส่วนของสวนเปิดให้คนเข้าชมได้ตัวอาคารสร้างจากปลายสมัยเอโดะหรือประมาณปีค.ศ.1820โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการจัดสวนแบบเกียวโตนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเชื่อว่าจะต้องสวยอย่างแน่นอนเลยละค่ะและที่สำคัญที่นี่ก็ยังมีบ่อปลาคาร์ปให้ชมอีกด้วยค่ะศาลเจ้าเอ็มมาโดชายเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าจะชำระล้างจิตใจและกายให้บริสุทธิ์ก่อนเดินทางไปแสวงบุญบนภูเขาทาเตยาม่าค่ะบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปปั้นที่ทำจากหินหรือที่เรียกว่าจิโซมีอายุหลายร้อยปีเรียงรายกันเป็นจำนวนมากบางชิ้นก็เก่ามากๆแล้วนะคะจนภาพของรูปปั้นเนี่ยเลือนลางไปแล้วโดยรูปปั้นจิโซนี้ก็จะถูกวางเรียงรายไปตามเส้นทางที่จะนำไปสู่ยังอีกโลกหนึ่งตามความเชื่อของศาสนาพุทธค่ะในสมัยก่อนผู้หญิงถูกห้ามไม่ให้เดินทางขึ้นบนภูเขาได้โดยความเชื่อที่ว่าภูเขาทาเตยามะเป็นภูเขาที่เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าดังนั้นในบริเวณใกล้เคียงกับศาลเจ้าเอ็มมาโดชายจึงมีสะพานที่มีชื่อว่านูโนบาชิเป็นสะพานสีแดงที่เชื่อมพื้นที่ที่มีความเชื่อว่าเป็นโลกปัจจุบันกับโลกหลังความตายเพื่อให้ผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นภูเขาทาเตยามะได้มาข้ามสะพานเพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะโดยทุกๆ3ปีก็จะมีงานประเพณีที่สืบต่อกันมามีชื่อว่านูโนบาชิคันโจเอะ Purification Ceremony จะมีการปูผ้าสีขาวทอดยาวตั้งแต่ศาลเจ้าเอ็มมาโดชายไปยังสะพานนูโนบาชิเพื่อให้สตรีผู้ที่ต้องการแสวงบุญได้มีโอกาสเดินทางข้ามสะพานโดยการชำระล้างจิตและกายให้บริสุทธิ์แต่การเดินทางข้ามสะพานนั้นจะต้องปิดตาเดินข้ามสะพานด้วยนะคะซึ่งสาเหตุที่ต้องปิดตาก็เพราะมีความเชื่อที่ว่าสตรีผู้นั้นจะได้มีจิตที่ตั้งมั่นไม่เห็นพูดผีที่อยู่ใต้สะพานที่จะคอยเป็นอุปสรรคมาขัดขวางการเดินทางไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะโดยงานเทศกาลครั้งต่อไปจะจัดในช่วงเดือนกันยายนของปี2020นะคะโชจินเรียวหลี่หรืออาหารเจสไตล์ญี่ปุ่นเป็นอาหารที่นิยมกินกันในหมู่นักบวชที่ต้องการชำระจิตและกายให้บริสุทธิ์ก่อนเดินทางขึ้นไปแสวงบุญบนภูเขาทาเตยามะซึ่งอาหารโชจินเรียวหลี่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่13โดยอาหารได้รับอิทธิพลมาจากนักบวชชาวจีนที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นความพิเศษของอาหารโชจินเรียวหลี่ก็คือความเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งความละเอียดละออโดยมีกฎการปรุงอยู่3ข้อคือไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตใช้วัตถุดิบอย่างหมดจดและไม่ใส่เครื่องเทศรสจัดจ้านและได้นำหลักอาหาร5สีมาใช้ในการปรุงแต่ละมื้อด้วยได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาวเพราะมีความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่หลากสีย่อมได้รับวิตามินครบครันกว่าการกินอาหารเพียงแค่อย่างเดียวและที่สำคัญต้องใช้พืชผักตามฤดูกาลมาปรุงเพราะเชื่อว่าธรรมชาติย่อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงมังดาระยูเอ็นนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์โอเพนแอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมันดาระ UN Open Air Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาได้มีการนำศิลปะและวิทยาศาสตร์มาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นภายในและพื้นที่ภายนอกมีทั้งสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณบ้านพักของเศรษฐีที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่18และบ้านสไตล์กาโชนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์สงวนหาชมได้ยากอย่างเลียงผาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับแพะนะคะแต่ตัวมีขนาดสูงใหญ่กว่ามีเขาซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งหมด6ตัวว้าวมากๆค่ะเพราะเกิดมาสาวแซบก็เพิ่งจะเคยเห็นเลียงผาตัวเป็นๆก็ที่นี่ละค่ะอันนี้คือเลียงผานะคะเป็นสัตว์หายากที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคาโมชิกะนะคะ
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ถ้าคนที่ชอบศิลปะและศาสนาพุทธก็คงจะอินและฟินไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมีการสื่อถึงนรกและสวรรค์มีการดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะวิวสวยด้วยได้ชมศิลปะด้วยคุ้มค่ามากๆค่ะโดยค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ650เยนเท่านั้นค่ะกระดาษทรายญี่ปุ่นหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าวาชิซึ่งแต่ละที่ก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่แตกต่างกันสำหรับสถานที่ที่พวกเราได้ไปลองทำกระดาษอยู่ที่เมืองทาเตยามะจังหวัดโทยามะที่มีชื่อว่าคาวาฮาระเซซากุโชโดยท่านอาจารย์ทากากุนิคาวาฮาระผู้ซึ่งได้รับรางวัล Traditional Craftsman และรางวัลอื่นๆการันตีอีกมากมายและท่านยังได้ไปจัดแสดงโชว์ผลงานที่ต่างประเทศเช่นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะสำหรับการทำกระดาษทรายญี่ปุ่นวัสดุหลักที่ใช้ก็คือเปลือกไม้ของต้นไม้ที่มีชื่อว่าโคโซที่มีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อสัมผัสที่ได้จะไม่เรียบแต่มีความแข็งแรงและเส้นใยมีความยาวซึ่งเหมาะสำหรับนำไปทำงานศิลปะประตูเป็นต้นเมื่อต้นโคโซสูงได้ประมาณ 3-4 เมตรก็จะนำมาทำกระดาษและเหลือรากไว้เช่นเดิมเพื่อให้ต้นไม้เติบโตต่อไปได้นอกจากเปลือกไม้ของต้นโคโซแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรากไม้ของต้นโทโรโรอาโออิซึ่งมีความข้นเหนียวเป็นวัสดุสำคัญอีกชนิดหนึ่งในการผลิตกระดาษสาของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ดอกของต้นโทโทโรอาโออิเนี่ยก็ยังมีสีเหลืองๆก็สามารถกินได้ด้วยนะคะเมื่อดอกบานแล้วก็จะมีอายุแค่1วันเท่านั้นพวกเราได้ไปลองชิมมาแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราเลยล่ะค่ะจืดไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติวิธีการทำกระดาษสาเริ่มจากการต้มเปลือกไม้แล้วนำมาแช่ไว้ในบ่อน้ำจากนั้นก็นำเปลือกไม้ที่ผ่านการแช่น้ำแล้วมาทุบเพื่อให้ได้เนื้อไม้ยุ่ยๆหลังจากนั้นก็นำเนื้อไม้ที่ทุบแล้วมาละลายในน้ำเพื่อให้เยื่อไม้กระจายตัวตรงจุดนี้เองค่ะก็จะนำรากของต้นโทโรโรอาโออิที่แช่น้ำไว้มากรองเพื่อนำน้ำไปผสมในอ่างอีกทีจากนั้นก็นำพิมพ์สำหรับทำกระดาษมาตักน้ำที่แช่เปลือกไม้ไว้ที่ถังนี้ประมาณ 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ความหนาตามต้องการนะคะแล้วจึงนำพิมพ์ออกจากถาดวางเอาไว้เพื่อให้น้ำแห้งหรืออาจจะใช้ไฮโดรลิกแจ็คมาวางทับเพื่อให้มีน้ำหนักมากๆและบีบน้ำออกให้หมดหลังจากนั้นก็จะนำไปตากยังแท่นสแตนเลสที่มีอุณหภูมิประมาณ60-70 องศาเพื่อให้กระดาษแห้งเป็นเวลา20นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำกระดาษตอนนี้เราก็เอามาแห้งไว้ที่สแตนเลสนะคะซึ่งตัวสแตนเลสเนี้ยด้านในก็จะมีไฟอยู่นะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาเพื่อที่จะรายให้กระดาษสาเนี่ยแห้งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้ก็คือตอนที่ทำเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะก็ได้สลัดน้ำลงไปเพราะฉะนั้นตัวกระดาษสาเนี่ยก็เลยมี texture ที่แตกต่างจากเพื่อนอันนี้ก็คือกระดาษสาธรรมดาแต่อันนี้ก็จะมีแบบความเป็นจุดนะคะก็เป็น texture พิเศษนะคะส่วนอันนี้ก็ต้องรอแห้งบริเวณส่วนนี้คือแห้งแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังเปียกก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส่วนของกระดาษถ้าเกิดติดกับตัวด้านในเนี่ยจะเรียบแต่ด้านนอกจะรัฟหน่อยจะขรุขระหน่อยนะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ด้านไหนใช่ซึ่งคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้กระดาษสาในการเขียนยันนะคะเป็นเครื่องรางต่างๆหรือไม่ก็ทำเป็นสมุดหนังสือนะคะแล้วก็ว่ากันว่ากระดาษสาเนี่ยสามารถเก็บได้ 1,000 ปีนะคะそこの絵なんですが自然のをやってる奥野さんという方もบริเวณโรงงานทำกระดาษสาญี่ปุ่นที่ว่านี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่มีการปลูกวัตถุดิบเองให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและก็ร่มรื่นมากๆด้วยค่ะบริเวณโดยรอบๆเนี่ยก็ยังมีการปลูกข้าวถึง15สายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ปลูกไว้บริโภคกันเองอีกด้วยบอกเลยประสบการณ์นี้ว้าวสุดๆเลยค่ะเอจูเซโตยากิโพเอทอรี่หรือการปั้นเซรามิกซึ่งเป็นศิลปะแบบญี่ปุ่นโบราณที่ส่งต่อกันมายาวนานถึง400ปีการปั้นแก้วปั้นจานปั้นชามไม่ได้มีแค่ดินดีน้ำดีเท่านั้นนะคะยังต้องมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดเลยก็คือความใส่ใจนั่นเองค่ะการทำกิจกรรมปั้นเซรามิกในครั้งนี้พวกเราได้รับแง่คิดดีๆจากอาจารย์ที่สอนทำแก้วน้ำด้วยค่ะว่าการทำแก้วน้ำดื่มไม่ใช่มีแค่ดินที่ดีกับน้ำที่ดีเท่านั้น
ั้นแต่จะต้องคำนึงถึงคนที่นำไปใช้งานด้วยว่าพวกเขาจะสามารถใช้แก้วน้ำนั้นได้ดีแค่ไหนผู้ใช้จะสะดวกสบายไหมปากแก้วจะให้สัมผัสอันอ่อนนุ่มเนียนหรือเปล่าเมื่อเทน้ำแล้วน้ำจะซึมออกจากก้นแก้วไหมหูจับจะพอดีกับขนาดมือของคนถือไหมโอ้โหความใส่ใจระดับเทพสุดๆไปเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะผลงานแก้วของเราสองคนของอบรมเขียนว่าいいですねของซาซาเขียนว่าいいですよอันนี้ก็เป็นผลงานโอท็อปของเมืองทาเตยาม่านะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากมีประสบการณ์ดีๆแบบพวกเราก็สามารถมาจอยกันได้นะคะเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้ใน description นะคะติดต่อมาปั้นหม้อไม่ใช่สีปั้นถ้วยเซรามิกนะคะกับผู้ชำนาญการพิเศษนะคะอาจารย์จากญี่ปุ่นเป็นคนสอนเราค่ะจบแล้วนะคะสำหรับทริปทาเตยามะซึ่งเป็นทริปที่สาวแซบและอบลุงประทับใจอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวตำนานต่างๆที่ได้รู้ที่มาที่ไปของงานฝีมือท้องถิ่นได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นได้ไปชมสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ติดอันดับต้นๆและยังเป็นมรดกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วสาวแซบกับอบลุงก็ยังได้พบกับมิตรภาพดีๆระหว่างทางแม้ว่าพวกเราจะแตกต่างกันทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราเหมือนกันก็คือรักความเป็นญี่ปุ่นทริปนี้จะจบได้อย่างสวยงามไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวเมืองทาเตยามะฟรีพาสและคูเจแปนทีวีทุกคนเต็มที่กับทริปนี้มากจริงๆค่ะคอยทุ่มเทและให้ข้อมูลกับพวกเราอย่างเต็มที่สาวแซบและอบลุงขอขอบคุณจากใจจริงเลยล่ะค่ะและพวกเราก็หวังว่าคลิปวิดีโอพาเที่ยวเมืองทาเตยามะนี้คงจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆที่พวกเราได้พบมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้รู้จักและหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะหลงรักเมืองทาเตยามะแบบสาวแซบกับอบลุงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ